ทิศเหนือทิศใต้กระดุมพระลาพระราชาโชคเด็ดดวงดวงเด็ดให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโอรี่นะครับวันนี้นะครับผมมาอัดคลิปนะครับเลขนำโชคจากราศีนะครับในงวดวันที่1ธันวา2562นะครับก็วันนี้อัดคลิปเป็นวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนนะครับก็หลังจากลอตเตอรี่เพิ่งออกไปเมื่อวานนะครับงวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับก็เราจะต้องมาคุยถึงเลขที่ออกไปแล้วก็นำตัวเลขงวดใหม่มาให้นะครับก็เลขท้าย2ตัวนะครับออก32ครับเลขท้ายรางวัลที่1นะครับก็ออก223นะครับก็เป็นเลขที่เขาเรียกว่าหักปากกาเซียนนะครับก็มีเกจิดังๆหลายท่านก็พลาดกันเป็นแถวเลยนะครับก็ส่วนใหญ่เลขจะหลุดหมดเลยมีส่วนน้อยนะครับที่23เข้านะครับเพราะว่าเป็นเลขดังๆไม่ว่าจะเป็นเลข8928 25 26 46 13 10นะครับเลขดังๆเหล่านี้ไม่มาตามโผไม่มาตามนัดนะครับรวมถึงเลขของผมด้วยนะครับก็ก่อนอื่นที่นะครับเราจะมาคุยถึงเลขงวดวันที่1ธันวาคมนะครับก็อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าเลขงวดวันที่16พฤศจิกายนเนี่ยไม่ต้องอัปเดตเยอะเพราะว่าเลขไม่เข้าเลขหลุดนะครับก็เป็นเลขที่จริงๆแล้วก็ผมคิดว่าเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายงวดที่แล้วทำให้ผมได้ตัดสินใจเลือกสูตรการคำนวณเลขที่จะให้กับท่านผู้ชมนะครับตั้งแต่เดือนมกราคม2563เป็นต้นไปเพราะว่าที่ผ่านมาคำนวณใช้อยู่2สูตรนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเอางี้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการรายละเอียดในเรื่องของการคำนวณตัวเลขว่ามีที่มายังไงอยู่พบอะไรดาวอะไรมีตำแหน่งที่มีพลังเนี่ยมันต้องฟังคำอธิบายนะครับแต่หลายครั้งนะครับที่มีใต้คลิปข้างล่างคอมเมนต์มาว่าผมพูดเยอะฉะนั้นผมก็ต้องเอาใจท่านผู้ชมเหมือนหลายกลุ่มนะครับวันนี้ผมจะขึ้นตัวเลขให้เลยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการตัวเลขนะครับหลังจากที่ท่านได้ตัวเลขแล้วท่านอาจจะไม่อยากฟังยาวๆท่านก็จะได้กลุ่มตัวเลขที่สนใจไปนะครับประกอบกันที่นะว่าเลขตัวนี้มันน่าสนใจไหมส่วนท่านที่สนใจที่จะฟังรายละเอียดนะครับในการขยายความว่าตัวเลขแต่ละตำแหน่งตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยมีพลังอย่างไรก็ติดตามต่อไปในท้ายๆจากช่วงนี้ไปนะครับก็อาจจะมีคำอธิบายยาวพอสมควรเพราะว่ามีหลายเรื่องที่จะต้องคุยกับท่านผู้ชมนะครับงวดวันที่1ธันวาเนี่ยผมให้เลขเด่นนะครับไม่ได้ให้เหนือใต้แล้วนะครับต่อไปนี้ไปจะไม่มีให้เหนือใต้แต่ว่าจะสรุปที่เหนือที่ใต้หรือเด่นบนเด่นล่างเนี่ยเฉพาะในกลุ่มไลน์เท่านั้นนะครับเพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมได้นำตัวเลขเนี่ยไปเขาเรียกว่าพิจารณาตัดสินใจนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะต้องใช้ดวงตัวเองต้องใช้เซนส์หรืออาจจะใช้ความชอบส่วนตัวนะครับเลขเด่นเนี่ยผมให้เลข5กับเลข7นะครับผมได้นำเลข7ไว้ในตรงกลางนะครับก็ถือว่าเป็นเด่นหลักแล้วกันนะครับแล้วก็ในช่องข้างบนเป็นดาวจันทร์นะครับถัดมาก็เป็นดาวพุธนะครับเลข4นะครับช่องบนเป็นดาวจันทร์เลข2ดาวพุธเลข4แล้วก็ช่องข้างล่างก็จะเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับช่องสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เป็นเลขคู่ที่ผมบอกแล้วว่าเลข9กับเลข6เนี่ยเมื่อใดที่มีพลังสูงเมื่อไหร่เนี่ยผมต้องให้คู่นี้เพราะบางครั้งเลข6ไม่มาก็ตีงกากับหัวไปเลข9นะครับซึ่งเลข6กับเลข9เนี่ยเป็นดาวที่มีพลังนะครับทั้งคู่เลยฉะนั้นถ้าจะตัดตัวใดตัวหนึ่งออกไปแล้วบางทีก็ตัดผิดเหมือนกันตัด
6ออก9มานะครับตัด9เอาไว้6แต่9กลับมาอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นก็เอาเป็นว่าผมใส่คู่ไปเลยทั้ง6ทั้ง9นะครับผมเลือกมาให้เลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะได้เลขเร็วๆก็คือ52 72นะครับ74 75 76นะครับนะตีการนิดนึงเป็น79 9229เนี่ยฮะ95 9559นะครับแล้วก็ยังมีเลขตามเลขตามยังมีถึง4ตัวนะนี่คือ28 58 78แล้วก็89นะครับเลข3ตัวนะครับก็จะมีผมจัดไว้นะครับอาจจะดูมันเรียงกันยังไงครับคนก็ตามแต่ว่าเป็นเลขที่อยู่ในตำแหน่งดาวที่สำคัญนะครับคือดาวอังคารดาวพุธดาวพฤหัส3 4 5นะครับท่านจะกลับเอาเองตามสะดวกใจเลย4 5 3 4 3 5นะครับแต่ว่าเลข3ตัวเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดว่ามานะครับ2ตัวอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเสียดายที่เราไม่ตัดผมเลยตัดไม่ให้แล้วกันนะครับคู่3 4 4 3คู่3 5 5 3นะครับคู่4 5 5 4นะครับก็ครบแล้วนะครับสำหรับผังตัวเลขงวดวันที่1ธันวาคม2562นะครับก็เข้าประเด็นเลยให้ตัวเลขก่อนเลยในหัวคลิปเลยนะครับเพราะว่าถ้าให้ไว้กลางๆคลิปหรือคล้ายๆคลิปก็ช่วงต้นผมก็ต้องคุยเรื่องตำแหน่งดวงดาวอะไรเงี้ยกว่าจะเข้าตัวเลขมันก็ท่านผู้ชมที่อยากจะฟังเลขก็อาจจะช้าจริงๆนะครับผมเลยเอาผังเลขมาไว้ด้านหน้าเลยท่านไม่อยากฟังคำอธิบายท่านก็จะได้ไปดูคลิปอื่นนะครับประหยัดเวลาท่านนะครับก็สำหรับท่านที่อยากฟังอัปเดตสนใจตัวเลขนะครับเราก็มาคุยกันนะครับก็หวยออกวันที่1ธันวาคม2562เนี่ยเป็นวันอาทิตย์นะครับขึ้น5ค่ำเดือน1นะครับก็ก่อนที่ผมบอกเมื่อตอนหัวคลิปนะครับว่า2332เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นงวดที่ทำให้ผมตัดสินใจได้การที่เราจะได้เลือกการวางตำแหน่งตัวเลขที่ลงตัวสักทีหนึ่งนะครับก็ไม่ได้แก้ตัวยอมรับว่าเลขไม่เข้านะ2 3 3 2แต่ว่ากลับเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผมได้ตัดสินใจที่ผ่านมาเนี่ยหลายท่านที่เคยไปเรียนเลขนำโชคจากราศีที่ผมสอนฟรีทุกวันเสาร์ที่ผ่านมานะก็มีคนไปเรียนทั้งหมดก็ประมาณ 7-800 คนนะครับก็หลายท่านก็ถ้าไปเรียนนั้นก็จะเข้าใจในเรื่องของตำแหน่งที่ผมวางนะที่ผมวางก็ตอนนั้นผมก็จะวางตำแหน่งกระดุมพระราพะนะครับตำแหน่งลัคนาหรือตนุรักษ์นะครับแล้วก็การคำนวณเลขจะมาอยู่ใน2ส่วนนะครับตัวแรกก็คือเรียกดาวหรือดาวประจำราศีนะศัพท์ภาษาที่ผมใช้แต่ถ้าทางโหราศาสตร์เขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนเกษตรในแต่ละราศีเนี่ยจะมีดาวประจำราศีคือดาวเจ้าเรือนเกษตรอยู่นะครับนั่นนี่คือเลขประจำที่เราจะต้องนำมาใช้แล้วก็ดาวจรในวันที่หวยออกเนี่ยจะมีดาวจรก็คือจะมีดาวที่เดินโคจรเข้าไปในแต่ละราศีซึ่งเราก็จะต้องนำมาคำนวณโดยเฉพาะดาวที่เดินอยู่ในตำแหน่งพบกระดุมพระราพะนะครับแล้วก็ในการวางลัคนาในปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยผมวางไว้2ลัคนาเพราะยังตัดไม่ได้ทางโหราศาสตร์เนี่ยผมก็นำมาประยุกต์ใช้ในการคำนวณตัวเลขนะครับมันมีจันทรคติกับสุริยะนะครับคติก็คือดาวจันเป็นตัวตั้งในการคำนวณในการเขาเรียกว่าการวิเคราะห์ดวงเนี่ยการพยากรณ์ดวงเนี่ยเราก็บางทีเราก็เอาจันทรคติก็คือเอาดาวจันเนี่ยมาเป็นตัวตั้งในการวางหาลัคนาบางสายบางศาสตร์อาจารย์ก็ใช้ดาวอาทิตย์นะครับก็สุริยคติเนี่ยมาเป็นตัวชี้ขาดในเรื่องของการทำนายดวงฉะนั้นเวลาจะตีตัวเลขเนี่ยจะหาขนาดนี้บางครั้งผมก็ยังไม่มั่นใจเลยเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีที่ทำหนังสือเนี่ยยังไม่ได้จดสถิติตรงนี้ไว้นะครับก็เลยต้องใช้ทั้งสองดาวสองลัคนามาคำนวณหาตำแหน่งนะครับในการที่เราจะวางลัคว่าพบประดุมพระพบราพะงวดนั้นอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับก็ที่ผ่านมานะครับผมได้ทำหนังสือนะครับ888นะครับแล้วก็789นะครับก็ปี2562
563นี่มีคนถามก็มาเยอะมากหลายท่านก็ผมว่าก็ได้น่าจะคุ้มค่าหนังสือนะเพราะอย่างน้อยเท่าที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยก็เข้าเกิน10งวดเพราะมันมีหมด24งวดจะถึงครึ่งเปล่าผมช่วงนี้ยอมรับว่าผมไม่ได้มาโปรโมทแล้วก็ยังไม่ได้ไปเปิดนับดูแต่ว่าเข้าหลายงวดนะครับโดยเฉพาะอย่างน้อยมีอย่างเด่นที่เหนือที่ใต้คนล่างเนี่ยก็มีเข้าอย่างงวดก่อนนู้นที่ให้ได้7ก็เข้าทั้ง7 5 7 9นะครับหลายครั้งที่ให้เลข8อยู่ในหนังสือก็เลข8ก็เข้ามาทั้งหมด5 6งวดติดกันนะครับก็ผมได้พัฒนาเก็บสถิติตั้งแต่ต้นปีมาในหนังสือ7 8 9นะครับพูดถึงหนังสือแล้วอยากจะพูดให้ฟังนิดนึงว่าสำหรับท่านที่สนใจจะสั่งจองนะก็ครั้งนี้เป็นเขาเรียกว่า888มา789คราวนี้ผมใช้ชื่อหนังสือว่า5789นะครับก็เป็นเลขมงคลทั้งนั้นเลย789 888เนี่ยมาเพราะว่าเกิดครั้งแรกคือผมได้นำตัวเลขพระราหูมาคำนวณแล้วก็นำรายได้เนี่ยไปสร้างองค์พระราหูที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญ789เนี่ยผมก็สร้างพระเสาเพิ่มแล้วก็มองว่า9เนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือสถานที่ที่เรานำไปจัดงานบุญบ่อยๆคือมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญเนี่ยก็เกิดหนังสือ789ขึ้นมา5 789เนี่ยก็คือเนื่องจากดาวพฤหัสบดีได้ย้ายเข้าสู่ราศีธนูเนี่ยผมว่าความสำเร็จการกันเนี่ยน่าจะมีได้ค่าอีกตัวนึงนะครับฉะนั้นเล่มนี้เป็นเล่มที่3 2เล่มที่ผ่านมาเล่มแรก888เนี่ยหนักไปทางวิชาการนะเอาจากราศีลงมาหนังสือเลยพอ789เนี่ยก็เริ่มจะสรุปตัวเลขขึ้นมาหน่อยนึงว่าเหนือ3คู่ใต้3คู่นะครับแต่ยังไม่ได้สรุปเลขเด่น5789เนี่ยได้หลักการวางลัคนาที่ชัดเจนแล้วก็สถิติตั้งแต่มกราปี2562จนถึงณวันนี้จนจะไปทำงวดแรกคืองวดวันที่16มกราเนี่ยนะครับ2563เนี่ยผมมั่นใจว่า2เรื่องที่ผ่านมาเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็มีความลงตัวพอสมควรในการคำนวณตัวเลขนะครับยังไงก็ท่านผู้ชมที่สนใจก็แอดไลน์มาที่เบอร์แอดมินนะถามนะครับราคาเข้ามานะครับเพราะว่าหนังสือ789เนี่ยผมเห็นข้อเสียหลายอย่างนะครับเนื่องจากหลายท่านไปดูแล้วไม่เข้าใจ5789เนี่ยผมจะทำให้ง่ายขึ้นเพราะว่าได้ความรู้หลายอย่างอย่างเช่นท่านผู้ชมที่เช่าหนังสือหรือซื้อหนังสือไปนะครับท่านต้องการตัวเลขไม่ต้องการข้อมูลอะไรมากมายซับซ้อนนะครับตำแหน่งดาวหรือคำอธิบายอะไรที่ยากๆท่านผู้ชมอยากได้ตัวเลขที่น้อยชุดเพราะว่าฟัง YouTube เนี่ยที่ผมจัดต้นไปเนี่ยมีทั้งหมด10กว่าคู่ในหนังสือเนี่ยจะเหลือแค่3คู่แน่นอนนะครับแล้วก็จะมีตัวเด่นให้นะครับก็มีทั้งหมด24งวดเหมือนเดิมแล้วก็สำหรับท่านที่อยากได้หนังสือไปแล้วไม่ต้องไปตีความเรื่องดาวเรื่องภพนะครับเรื่องกำลังดาวเนี่ยท่านเห็นตัวเลขแล้วท่านพึงพอใจท่านสามารถตัดสินใจประกอบการพิจารณาซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคได้เลยอันนี้คือการพัฒนามาว่าด้วยเราเรียนทางด้านโหราศาสตร์มาเราก็อยากอธิบายความหมายดาวที่มาที่ไปแล้วก็ดาวแต่ละดวงท่านมีคุณสมบัติอย่างไรเนี่ยมันบางที789ผมทำนายดวงเข้าไปให้ด้วยนะครับก็เข้าใจแล้วว่าท่านอยากจะได้ตัวนั้นก็เลยทำให้ตรงวัตถุประสงค์นะครับนี่คือหนังสือ5789สนใจก็สั่งจองเข้ามานะครับแล้วก็ในพูดถึงหนังสือแล้วผมก็เปิดสอนฟรีมามีหลายท่านก็บอกว่ามาเรียนไม่ได้7-800คนเนี่ยท่านอยู่ส่วนใหญ่ก็อยู่กรุงเทพปริมณฑลบางท่านมาจากต่างจังหวัดก็เป็นจำนวนน้อยนะไม่ถึง 5% น่ะก็มาจากต่างจังหวัดไกลๆนะดันด้นเดินทางมาหลายท่านที่เป็นลูกศิษย์เป็นคนที่ชมอยู่ใน YouTube เนี่ยก็บอกว่า อยากให้ไลฟ์สดในเฟซในไลน์ได้ไหมอยู่ที่ไหนก็เรียนได้นะครับผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมจะจัดนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะกลุ่มแรกก็คือก่อนลอตเตอรี่ออกนะครับ 3-4 วันเนี่ยนะครับผมจะมาไลฟ์สดนะครับสำหรับกลุ่มที่สมัครเข้ามานะผมจะไลฟ์สดก็เพื่อที่จะบอกตัวเลขโค้งสุดท้ายแล้วก็ตัวเลขอัปเดตเพราะว่าหลายครั้งที่ใกล้ๆลอตเตอรี่ออกเนี่ย
อาจจะมีเหตุการณ์หลายอย่างที่หนึ่งดาวพลังดาวเปลี่ยนไปหรือมีเหตุการณ์ที่ว่าเราอาจจะฝันเราอาจจะมีใครนะครับเล่าเรื่องที่น่าสนใจเวลาเราไปทำพิธีเราไปเจอตัวเลขที่โดดเด่นขึ้นมาเราก็นำมาไล่แล้วก็มาสรุปตัวเลขนะครับจาก10กว่าชุดเนี่ยผมจะสรุปตัวเลขให้เหลือแค่3ชุดนะครับการเข้ากลุ่มฟังไล่เนี่ยคุณจะรู้ที่มาที่ไปแล้วมีตัวเลขอะไรที่มันหมือหวาคือฮาขึ้นมาเนี่ยไม่งั้นมันเสียเวลานะเพราะว่าบางทีผมต้องไปทำงานหลายอย่างแต่ผมต้องล็อกวันเพื่อที่จะมาไลฟ์สดฉะนั้นมันต้องอัปเดตตัวเลขเจ๋งๆจริงๆให้ท่านผู้ชมนะครับแต่เข้ากลุ่มเนี่ยมีค่าใช้จ่ายนะครับเป็นหลักร้อยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะมาเอาตัวเลขแค่3ชุดนะครับเสียตังค์แล้วไม่ได้ตัวเลข10กว่าชุดกลับไปนะ10กว่าชุดเนี่ยท่านดูใน YouTube นะครับท่านไม่อยากเสียเงินที่จะมาฟังสรุปตัวเลขเนี่ยท่านดู YouTube ท่านก็ตัดใจเรื่องเอาแต่ถ้าท่านอยากฟังตัวเลขคือแค่3ชุดเนี่ยท่านก็แอดไลน์ไปที่แอดมินถามว่าหลักร้อยที่อาจารย์ชาญว่าจริงเปล่านะครับแล้วก็จะเข้าฟังเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างนะครับจะมีลิงก์จะมีการเขาเรียกกลุ่มปิดอย่างไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวแอดมินจะอธิบายนะครับอีกคอร์สหนึ่งที่ผมจะเปิดสอนนะครับก็คือมีหลายท่านที่ไปเรียนนะครับที่มูลนิธิทางการเพิ่มบุญแล้วมีหลากหลายหลายท่านก็เป็นนักพยากรณ์หลายท่านก็ทำงานด้านนี้เลยด้านการรับซื้อขายตัวเลขนะครับเป็นเจ้ามือว่าง่ายๆนะครับหลายท่านก็เป็นคนที่อยากจะเรียนแล้วนำไปวิเคราะห์เองนะครับแล้วก็ชอบทางด้านของตำแหน่งดาวพวกนี้หลายท่านก็นำไปต่อยอดนะครับนำไปให้เลขกับคนอื่นหลายท่านก็นำไปสอนนำไปอะไรนะครับอันนี้ผมจะสอนเป็นจริงเป็นจังโดยใช้หลักวิชาบอกท่านว่าตัวเลขที่ผมของดวงดาวตำแหน่งดวงดาวนะครับดาวดวงใดที่ในตำแหน่งหวยวันนั้นนะครับในตำแหน่งที่ลอตเตอรี่ที่จะออกในวันนั้นวันที่1หรือวันที่16เนี่ยผมเอาดาวดวงไหนจากตำแหน่งอะไรไปวางลัคนานะครับเพราะว่าตำแหน่งตัวเนี้ยจากที่ผมเอาดาวอาทิตย์และดาวจันทร์ไปวางเนี่ยไม่ใช่ที่ผมเคยวางแล้วเพราะว่าจากเกือบ20งวดที่ผ่านมาเนี่ยผมได้จดสถิติแล้วย้อนเอาตำแหน่งจุดของดาวที่ผมได้มาเนี่ยไปวางลัคนาเนี่ยย้อนกลับไปตั้งแต่งวดวันที่16นะครับที่ออกมาเนี่ยจนถึงนะครับตั้งแต่ต้นเดือนมกราเลยนะครับก็มีความรู้สึกว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์เลขไม่หลุดนะครับอาจจะอยู่ในตำแหน่งของเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนเกษตรหรืออยู่ในตำแหน่งดาวจรในภพกระดุมพระราพะหรือแม้แต่ดาวที่เร่งกันนะครับซึ่งอันเนี้ยมันต้องเรียนนะครับอธิบายถ้าผมจะอยากยูทูบ3ครั้งเนี่ยอย่างน้อยก็คงได้แค่เข้าใจพื้นฐาน3ครั้งนี่ต้องใช้เวลาประมาณเป็นหลักชั่วโมงฉะนั้นการที่ท่านอยากจะเรียนแบบจริงจังผ่านทางออนไลน์เนี่ยคอร์สตัวเนี้ยก็จะต้องมีคอร์สที่ไม่ใช่ราคาหลักร้อยคงต้องเป็นหลักพันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าท่านสามารถเอาไปต่อยอดเอานำตัวเลขตัวเนี้ยไปวิเคราะห์คิดตัวเลขเพื่อที่จะนำไปเขาเลยนำตัวเลขไปบอกต่อนำตัวเลขไปตั้งกลุ่มขึ้นมาเองหรือคุณจะไปสอนคุณจะไปให้เลขหรือถ้าคุณเป็นเจ้ามือเนี่ยคุณก็อาจจะไปเก่งเลขว่าตัวเลขไหนที่คุณจะควรรับหรือไม่รับนะครับเพราะว่าลูกศิษย์หลายท่านก็ทำงานทางด้านนี้ก็ใช้การที่เข้ามาเรียนหรือขอตัวเลขหลักจากผมไปนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ5789หรือการที่อยากจะสมัครขอเลขออนไลน์ก่อนไว้ออกหรือว่าจะเรียนเป็นคอร์สเลขนำโชคจากราศีเนี่ยทางผ่านทาง LINE หรือไลฟ์สดในกลุ่ม Facebook ปิดเนี่ยนะครับก็ยังไงผมอยากให้ติดต่อทางแอดมินนะครับเขาจะได้อธิบายให้คุณเข้าใจมากยิ่งขึ้นตอนนี้ผมจะมาบอกนิดนึงว่าอยากว่ามันน่าสนใจเรียนไหมแค่ไหนอย่างไรก็คือผมได้นำนะครับตำแหน่งดาวที่วางลัคนาเพียงลัคนาเดียวจาก2ลัคนาเนี่ยพอเลขมันเยอะมาก2ลัคนาเหลือ1ลัคนาแล้วย้อนกลับไปวางกับทุกงวดที่ผ่านมาเนี่ยได้ผลอย่างนี้นะอย่างงวดวันที่16พฤศจิกายนเนี่ยการวางลัคนาทั้งหมดเนี่ยถ้าคนที่เรียนโหราศาสตร์ไทยจะรู้ว่ามีทั้งหมด12ราศีหรือ12ลัคนาราศีนะครับตั้งแต่ราศีเมษจนถึงราศีมีนเนี่ยมีทั้งหมด12ราศีฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเราจะวางลัคนาที่ราศีใดดีในแต่ละงวด
ผมถึงพยายามจะทำการบ้านหาตำแหน่งลัคนาที่หวยออกนะครับว่าถ้าเราวางถูกเนี่ยพบกระดุมพระราพาเนี่ยแล้วเลขมันเข้าแล้วมันสัมพันธ์จริงแล้วเลขมาจริงเนี่ยถ้าวางได้แล้วมา 80-90% ทุกงวดเนี่ยลูกศิษย์ในไลน์หรือคนที่ได้เลขเราไปเนี่ยโอกาสถูกมีสูงมากเลยที่ผ่านมาผมก็วางจากตำแหน่งดาวจันทร์กับดาวอาทิตย์ก็เข้าบ้างหลุดบ้างนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมที่ตามผมก็จะทราบนะครับแต่ณวันนี้ผมมั่นใจในปี63เนี่ยตำแหน่งดาวที่ผมได้มาเนี่ยหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลมาหลังจากที่ดาวพฤหัสย้ายปัญญาก็เกิดนะครับหมายถึงว่าคิดได้นะครับโดยที่ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจังหวะคิดตรงนี้ออกมาได้ยังไงนะครับไปดูงวดวันที่16พฤศจิกายนย้อนกันไปเลขผมไม่เข้าเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าพอเลขไม่เข้าเนี่ยแล้วเอาตำแหน่งดาวมาวางเทียบกันดูแล้วเนี่ยทำให้ผมตัดการคำนวณทั้งสองลัคนาแล้วก็ที่ผ่านมาออกใหม่หมดวางใหม่หมดเป็นนิวเลยเป็นนิวการวิเคราะห์ตัวเลขใหม่ซึ่งผมมั่นใจว่าอันนี้ที่1ธันวาเนี่ยเลขชุดที่ให้ไปในงวดนี้เนี่ยน่าจะพิสูจน์เขาเรียกว่าพิสูจน์ตัวเลขการคำนวณตัวเลขใหม่ของผมในวิธีการคำนวณใหม่นะถึงแม้อาจจะสัญจรยังไงก็ช่างผมไม่ได้หวั่นเลยนะครับมาดูกันนะครับงวดวันที่16พฤศจิกายนเนี่ยออกล่างออก32ข้อมูลออก23นะครับตำแหน่งดาวที่วางไว้ได้ก็คือลัคนาราศีมิถุนหรือว่าราศีมิถุนเนี่ยเราวางลักไว้นะดูนะครับพบกระดุมพระเนี่ยเอาง่ายๆเลยคำนวณชั้นแรกก็เข้าแล้วน่าจะไม่คำนวณดาวจรเลยดาวเกษตรนะครับราศีมิถุนเนี่ยพบกระดุมพระคือราศีกรกฎนะครับดาวเกษตรของราศีกรกฎคือดาวจันทร์เลข2ในตำแหน่งนะครับพบราพะนะครับอยู่ในราศีเมษนะครับราศีเมษเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันยังไม่ต้องไปดูดาวจรเลยนะครับดูแค่ดาวเกษตรดาวประจําราศีเมษเนี่ยคือดาวอังคารเลข3นะครับกระดุมพระราพะ2 3 3 2แค่นี้ยังไงถ้าเราคํานวณดาวในยังไงชุดนี้ยังไงมันก็จะอยู่ในตัวเลขกลุ่มที่เราจะต้องให้อยู่แล้วนะครับถามว่าทำไมอาจารย์งวดที่จะบอกจำไหมผมเพิ่งบอกไปว่าอันนี้หลังจากที่เลขออกไปเนี่ยผมก็ตัดการคำนวณที่เคยผ่านมาออกไปได้วิธีวิเคราะห์ใหม่โดยมีตัวเลขที่จะวางลัคนา1ลัคนาเท่านั้นนะครับแล้วก็มีที่มาที่ชัดเจนท่านที่สนใจเรียนคอร์สนะเอาตัวตำแหน่งพวกนี้ไปวางแล้วคำนวณตัวเลขได้เองเลยย้อนกลับไปดูอีก2งวดแล้วกันนะครับ1 16พฤศจิกายนแล้วดู1พฤศจิกายนงวดที่1พฤศจิกายนเนี่ยนะครับเราก็วางนะครับตำแหน่งไว้ที่ราศีลัคนาราศีพิจิกนะครับราศีหรือลัคนาราศีพิจิกนะครับซึ่งพบกระดุมพระก็คือราศีธนูนะครับราศีธนูเนี่ยเอาดาวเจ้าเรือนเกษตรก่อนจะเป็นเลข5นะครับแล้วก็ราศีพิจิกเนี่ยพบราพะก็คือราศีกันนะครับก็คือเลข4นะครับตอนนี้เนี่ยดาวจรนะครับข้างในก็จะมีของภพประดุมพระก็มี2 5 7นะครับส่วนภพราพะก็มีเลข3นะครับตอนนี้เราเอาภพประดุมพระราพะมาจับกันนะครับก็จะได้ในราศีธนูนะก็จะได้5 7 5 2 2 7นะครับส่วนภพราพะก็จะมี3 4งวดวันที่1พฤศจิกาออก75นะครับงวดนั้นผมมั่นใจมากเลยข้างบนออก75ข้างล่างออก79นะครับงวดที่1พฤศจิกายนนี้ผมซื้ออยากบอกท่านผู้ชมเลยซื้อ75มา30คู่นะครับเพราะว่าเจอแม่ค้าถามว่ามี75มั้ยบอกมีเยอะเลยผมก็เลยเอาเท่าที่มีนะครับ30คู่ก็ถูกนะครับ75ถูกแต่ไม่ได้เงินเพราะว่าทุกลอตเตอรี่ข้างบนเนี่ยเลข2ตัว3ตัวบนเนี่ยไม่ถูกนะต้องรอลุ้นรางวัลใหญ่รางวัลที่1นะครับก็ถ้า75นี่ต้องออก2ตัวข้างล่างนะ30คู่ถ้าข้างล่างก็ผมคู่ละ 4,000 ใบละ 2,000 ก็เท่าไหร่ฮะแสนกว่าบาทถ้าเกิดใบถ้า30ใบก็ 60,000 ถ้า30คู่60ใบก็แสนสองนะครับ
เสียดายนะครับไปออกข้างบนก็อันนี้ก็คือด้วยความมั่นใจหลายท่านอาจจะถามว่าอาจารย์ให้เนี่ยซื้อมั้งบอกผมไม่ได้ซื้อใต้ดินนะครับผมซื้อลอตเตอรี่นะครับเพราะว่าถ้าซื้อใต้ดินเนี่ยจะวิ่ง5วิ่ง7หรือคู่7 5บนล่างยังไงผมก็มีโชคนะครับแต่ว่าวันที่1พฤศจิกายนนี้ผมซื้อแต่ลอตเตอรี่นะครับยังยืนยันว่าซื้อลอตเตอรี่ครับแล้วก็1พฤศจิกายนแล้วย้อนกลับไปเป็น16ตุลาครับ16ตุลาเนี่ยสูตรใหม่ผมวางลักไว้ที่ราศีตุลนะครับราศีตุลราศีตุลเนี่ยพบกระดุมพระการเงินนะครับเป็นราศีพิจิกนะครับพบกระพระเนี่ยเป็นราศีสิงห์นะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับพบกระดุมพระนะครับพบกระดุมพระเป็นราศีพิจิกเนี่ยเจ้าเรือนเกษตรนะเราดูที่เขาเรียกสเต็ปแรกเลยต้องดูที่เจ้าเรือนดาวเจ้าเรือนเกษตรราศีพิจิกเนี่ยคือดาวอังคารเลข3ราศีสิงห์เนี่ยคือดาวอาทิตย์เลข1นะครับ1331นะแล้วก็เรามาดูดาวในดาวในเนี่ยก็คือเลข5นะครับจะมีดาวจรดาวในก็คือดาวที่จรมาในวันที่16เนี่ยราศีพิจิกเนี่ยตอนนั้นน่ะดาวพฤหัสบดีเลข5ยังไม่ได้ย้ายไปราศีธนูนะเลข5ยังอยู่ฉะนั้นเราก็เอา5มาจับ53นะครับแล้วก็เอา5ไปจับดาวอาทิตย์เลข1คือ5115 5335นะครับแล้วก็ในตัวธนูลักเองหรือลัคนาเองในราศีตุลเนี่ยนะครับก็มีเลข4เลข6นะครับก็ผลรางวัลงวดวันที่16ตุลานะครับข้างล่างออก15ข้างบนออก46หรือ64เนี่ยนะครับก็อยู่ในตัวธนูลักของราศีตุลที่วางลักนะครับการที่ท่านจะเรียนเนี่ยผมก็จะต้องสอนนะว่าตัวเลขจะเอามาจาก1วรรคลัคนาที่วางหรือธนูลักษณ์อย่างราศีตุลที่เราวางเนี่ยมีเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนเกษตรคือเลข6ดาวในมี6กับ4นะครับฉะนั้นเราต้องจับกลุ่มดาวในคือ6 4นะครับแล้วก็6 5เนี่ยนะครับแล้วก็6 1นะครับส่วนดาวเจ้าเรือนเกษตรก็มี5มี3นะครับราศีพิจิกแล้วก็มี1ดาวในก็จะราศีพิจิกมี5ราเดือนราพาก็มีดาวพฤกษ์9เราก็จับ1551 1991นะครับแล้วก็3งวดคิดเลขก็เข้าทั้ง3งวดอย่างที่บอกไปนะครับถ้าฟังเร็วๆฟังสั้นๆก็อาจจะงงอย่างที่ผมบอกก็เลยจะต้องมีอย่างที่บอกว่าถ้าท่านผู้ชมผมมีท่านผู้ชมอยู่ในรายหลายพันคนมากมีหลายติดต่างกายท่านบอกอาจารย์โดยเฉพาะท่านที่เคยไปเรียนที่มูลนิธิงานเพิ่มบุญบางครั้งมาเรียนซ้ำถึง 3-4 ครั้งนะครับเพราะว่ามันต้องทำความเข้าใจหลายท่านเลยบอกเอางี้อาจารย์ซื้อหนังสือตอนนั้นยังเป็น789ซื้อหนังสือ789เลยดีกว่าอาจารย์สรุปเลขมาแล้วไม่ต้องมาทำความรู้หรือว่าเรียนเรื่องดาวให้งงให้ปวดหัวนะครับก็อันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ครับก็ทำหนังสือ5789จะสรุปให้เข้าใจง่ายแล้วท่านก็ดูเลขอย่างเดียวแล้วกันส่วนท่านที่อยากได้อัปเดตตัวเลขนะครับที่เขาเรียกว่ามันน้อยลงแล้วให้อยากให้ผมตัดสินใจในการมองตัวเลขให้ที่คิดว่ามันจะหลากหลายแล้วมันน่าจะกว้างกว่าเนี่ยแต่ว่าเหลือน้อยชุดนะไม่ใช่ดูตัวเลขหลากหลายแล้วเหลือเป็น10กว่าชุดเข้ากลุ่มพิเศษมาเพื่อหวังจะได้ความพิเศษกับได้ตัวเลขเท่ากับดูใน YouTube ผมไม่เข้าใจแล้วคุณจะเข้ากลุ่มหาผมมันทำไมคุณดูแค่ YouTube ก็พอแล้วเข้ามาคุณต้องได้รับความพิเศษและการอัปเดตตัวเลขที่เก๋งๆกลับไปนะครับอันนี้จำเป็นที่ผมจะต้องหาเวลาก่อนลอตเตอรี่ออกมานั่งคุยกับคุณผ่านทางไลฟ์สดนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือทาง Facebook นะครับแต่มีข้อแม้ว่าคนที่จะเข้ามาได้นี่ต้องเป็นคนที่สนใจจริงๆแล้วจะต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยเพราะว่าบอกตรงๆพูดแบบผมก็ชอบพูดตรงๆนะหลักวิชาที่ผมคำนวณมาเนี่ยไม่เปลี่ยนนะเอาเป็นว่าผมเก็บสถิติมาตั้งต้นปีมาจนผมมาวิเคราะห์ตัวเลขได้ขนาดนี้เนี่ยผมใช้เวลามาประมาณ4 ปีที่ผมลองผิดลองถูกมาในปี2ปีแรกนะครับแล้วก็เริ่มให้เลขเริ่มทำหนังสือเนี่ยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเกือบ1ปีที่ผมนะครับนำสถิตินะครับจดไว้โดยตลอดแล้วได้ตัวเลขทีเด็ดนะครับในดาวเด่นที่จะวางลัคนามาได้เนี่ยฉะนั้นผมเลยบอกว่าผมจะมาสรุปให้ก่อนหวยออกสนใจก็ติดต่อแอดมินนะครับแล้วก็ท่านที่อยากเรียนฟังดูแล้วเออ
เราก็น่าจะมีความคิดว่าเราน่าจะมีความคิดวิเคราะห์ไม่ยากเกินกว่าสติปัญญาเราหรือว่าเรามั่นใจว่าเราน่าจะชอบทางด้านดวงดาวด้านตัวเลขนะครับก็มาเรียนเป็นคอร์สที่เรียกว่าคุณเรียนไปคุณต้องเข้าใจนะถ้าเรียนอะไรคุณไม่เข้าใจคุณก็สามารถกลับเข้ามาฟังซ้ำโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะเพราะว่าผมอยากให้คุณเรียนแล้วไปบอกใครได้ว่าเรียนแล้วรู้เรื่องอ่ะผมจบครูมาถ้านักเรียนไม่รู้เรื่องแล้วไปคุยว่าเรียนแล้วไม่เข้าใจแล้วผมไม่ได้สอนเพื่อให้คุณกลับมาเรียนเพื่อให้คุณต้องจ่ายเงินผมซ้ำนะอย่างนั้นผมก็พยายามจะสอนให้คุณไม่รู้เรื่องดีกว่าคุณจะได้กลับมาเรียนหลายครั้งมันไม่ใช่วิสัยของความเป็นครูนะครับฉะนั้นถ้าคุณไม่เข้าใจคุณก็เข้ามาเรียนซ้ำนะครับแต่ว่าไม่มีใครอยากจะเรียนเขาเรียกเรียนซ้ำไปบ่อยๆหรอกผมว่ายังไงคุณก็เฉพาะคนที่เขาคิดว่าเขายังไม่เข้าใจจริงๆอ่ะก็ถึงอยากจะเรียนซ้ำนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอย่าให้สนใจก็ติดต่อที่แอดมินแต่ตอนเนี้ยเบอร์แอดมินเนี่ยผมลืมไว้อีกที่หนึ่งวันจันทร์ผมต้องไปเอาถ้าคุณดูคลิปแล้วแอดไลน์แอดมินแล้วแอดมินยังไม่ตอบหรือเครื่องแบตหมดหรืออะไรก็รอวันจันทร์นะครับแล้วก็คุณก็แอดไลน์เข้ามาแล้วผมอยากจะทำความเข้าใจนิดนึงว่าไม่ว่าจะเป็นการสั่งของมงคลไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะติดต่อแอดมินให้อ่านส่งสลิปมาสมัครไหมมาขอประทานอภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ล่าช้าแล้วก็ยังคงต้องเป็นอย่างนี้เนื่องจากแอดมินเนี่ยมาไม่ได้ทำเป็นอาชีพประจำหลักให้ผมนะครับผมขอให้เขามาช่วยในสภาวะที่หนึ่งสุขภาพผมยังไม่แข็งแรงแล้วผมก็ก่อนหน้านี้ผมป่วยเข้าโรงพยาบาลนะการจะหาแอดมินที่จ้างมานั่งเลยแล้วมีความเข้าใจเรื่องโหราศาสตร์แล้วก็ประสานงานกับผมได้ลงตัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายยากนะครับแล้วก็ไม่ใช่จะหาได้ทันทีทันใดมาปุ๊บทำงานไม่ได้หรือว่าเจองานหนักเขาก็ไปฉะนั้นแอดมินที่ช่วยเนี่ยคือแอดมินก็คือคนในครอบครัวผมที่สละเวลามาช่วยฉะนั้นต้องบอกท่านชมว่าอาจจะไม่ได้ทำงานเต็มที่คุณส่งข้อความปุ๊บอ่านปั๊บหรือวันหนึ่งข้ามไปวันหนึ่งจะอ่านนะครับต้องขอไปท่านผู้ชมด้วยแต่ว่าผมพยายามที่จะแก้ให้มีคนมาช่วยงานผมนะครับฉะนั้นก็อาจจะล่าช้าวันสองวันแต่บอกได้เลยว่าข้อความทั้งหมดเนี่ยจะต้องผมเพื่อจะต้องให้เขาอ่านให้ครบนะครับอาจจะมีหลุดตกหล่นก็ให้น้อยที่สุดเดี๋ยวคุณทวงเดี๋ยวคุณกระตุ้นเข้ามาเราก็จะเห็นแล้วว่าใครบ้างที่ตกหล่นผิดพลาดนะครับเพราะว่าทำงานกับคนเป็นหลักพันนะครับผมต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาก็มีคนติดต่อเข้ามาหลายพันคนนะครับไม่ใช่หลายร้อยนะครับหลายพันคนอย่างนั้นอะไรที่ผิดพลาดมันก็เป็นไปได้สูงนะครับฉะนั้นก็ต้องยอมรับความจริงว่าล่าช้าและตกหล่นแล้วอาจจะตอบช้านะครับยังไงอยากให้ท่านผู้ชมเข้าใจผมนิดนึงนะครับแล้วก็ให้อภัยกันนะครับรายได้จากการที่ผมทำหนังสือในปีที่ผ่านมา888ผมนำไปสร้างองค์พ่อพระราหูแล้วก็ยังจัดงานโซฮาแล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆมาตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันหนังสือ789ส่วนหนึ่งก็หล่อพระเสาส่วนหนึ่งก็จัดงานกิจกรรมในเรื่องของการบวงสรวงต่างๆหนังสือที่จะทำในปี2563 5789รายได้นะครับจากการจำหน่ายหนังสือ5789นะครับส่วนหนึ่งนะครับผมจะนำไปสร้างพระนะครับที่จังหวัดสกลนครนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับผมจะนำไปซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน10เครื่องนะครับให้กับโรงเรียนบ้านพลไผ่นะครับวาริชภูมิจังหวัดสกลนครเหมือนกันนะครับก็อย่างน้อยนะครับท่านที่ร่วมซื้อหนังสือไปร่วมเข้ามาเรียนเนี่ยเราก็จะได้ร่วมทำบุญด้วยกันนะครับเพราะเลข5เกี่ยวกับพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลข5เลข7ก็เกี่ยวกับโรงเรียนการศึกษานะครับเรื่องของสติปัญญานะครับก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับก็เห็นผมเอาตารางมาวางไว้ทำไมนะครับผมก็อยากจะทำนะครับวางลัคนาตัวเลขนะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับในงวดของวันที่1ธันวาคมนะครับให้ท่านผู้ชมที่ดูทาง YouTube นะครับไปพิสูจน์ดูว่าสูตรใหม่ที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยนะครับจะ
ข้าหรือเปล่านะครับนะครับก่อนที่ท่านผู้ชมจะเข้ามาฟังในการเปิดกลุ่มเสียตังค์เนี่ยนะครับเลขมันแม่นจริงหรือเปล่าเข้าหรือเปล่าไม่งั้นเสียดายเงินนะครับงั้นเดี๋ยวงวดวันที่16เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าผมได้คิดวางลัคนามาได้ใหม่ได้แค่ตำแหน่งเดียวนะครับก็ตัวเลขขึ้นไปแล้วเนื้อหัวคลิปแต่ตอนนี้จะมาอธิบายถึงแหล่งที่มาของตัวเลขนะครับท่านผู้ชมก็จะได้เห็นนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าสเต็ปแรกที่เราต้องดูนะครับนั่นก็คือดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับราศีเมษเนี่ยจะมีดาวอังคารเลข3ราศีพฤษภจะมีดาวศุกร์เลข6นะครับราศีมิถุนก็คือจะมีดาวพุธเลข4ราศีกรกฎจะมีดาวจันทร์เลข2นะครับราศีสิงห์ก็จะมีดาวอาทิตย์เลข1ราศีกันก็จะมีดาวพุธเลข4ราศีตุลก็จะมีดาวศุกร์เลข6ราศีพิจิกนะครับก็จะมีดาวอังคารเลข3ราศีธนูก็จะมีดาวพฤหัสเลข5ราศีมังกรจะมีดาวเสาร์เลข7ราศีกุมก็จะมีดาวราหูเลข8แล้วก็ราศีมีนก็จะมีดาวพฤหัสเลข5นะครับผมได้วางลัคนาในสูตรใหม่แล้วนะครับได้ตำแหน่งนะครับอยู่ในลัคนาจะอยู่ในราศีพิจิกบังเอิญนะครับบังเอิญเหมือนครั้งที่แล้วอนุวันที่16เนี่ยวางไว้ที่ราศีมิถุนนะครับราศีมิถุนเนี่ยก็มี2กับ8นะครับมีเลข8เนี่ยก็คือดาวพระราหูนะครับอยู่มาประมาณหลายเดือนแล้วดาวจันทร์เนี่ยเดือน2วันครึ่งแล้วก็โคจรมาที่ราศีมิถุนนะครับพอวางตำแหน่งราศีมิถุนเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปพบกระดุมพระเนี่ยดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวจันทร์เลข2พบราพะเนี่ยคือราศีเมษเนี่ยนี่นะครับถ้าสมมติว่าราศีมิถุนอยู่ตรงนี้เนาะตัวนี้นะครับพบกระดุมพระนะครับดาวเจริญเกษตรเลข2อันนี้พบราพะนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าดาวอังคารนะครับเลข3เนี่ยเป็นดาวเจริญเกษตรสีเมษนะครับก็เลขที่ออกมาก็คือ2332นะครับอันนี้ก็คืองวดที่แล้วนะครับอันนี้คืองวดที่แล้วนะครับอันนี้คือดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับแต่นี้เนี่ยงวดนี้ผมวางไว้นะครับที่ราศีพิจิกนะครับราศีพิจิกบังเอิญเนี่ยมีดาวอาทิตย์อยู่นะครับอย่างที่ผมบอกว่าคราวแล้วผมใช้สูตรวางดาวอาทิตย์หรือดาวจันทร์แต่สูตรใหม่เนี่ยมีความบังเอิญที่มีดาวอาทิตย์อยู่ด้วยอย่างนั้นก็ยิ่งเพิ่มความมั่นใจเข้าอีกนะครับทีนี้เรามาดูเดือนนอกก่อนลัคนาหรือราศีพิจิกเนี่ยนะครับดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีพิจิกเนี่ยก็จะมีนะครับดาวอังคารเลข3นะครับพบกระดุมพระละกันนะครับดาวพฤหัสเลข5นะครับพบราพะดาวพุธเลข4นะครับ3 4 5ในชาร์ตที่ขึ้นมาจากตรงนี้นะครับมาจากสเต็ปแรกเลยนะครับก็คือ3 4 5ธนุลักษ์หรือลัคนามี3กระดุมพระดาวพฤหัสเลข5พบราพะเป็น4 3 5 4นะครับหรือ3 4 5ก็แล้วแต่นะครับเรียงให้มันเรียงกันไปเลย3 4 5นะครับก็จับคู่กันเองนะครับตอนนี้เนี่ยในตำแหน่งของดาวในวันนั้นดาวจรเดี๋ยวผมจะใส่ดาวจรเข้าไปด้วยนะครับตำแหน่งดาวจรดูตำแหน่งดาวจรในวันที่1ธันวาก็จะมีในราศีธนูก็จะมีดาวศุกร์เลข6นะครับศุกร์เลข6แล้วก็มีดาวเสาร์อยู่นะครับก็เป็น5 6 7นะครับส่วนพบราพะไม่มีนะครับพบราพะไม่มีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ตำแหน่งอันนี้ต้องไปเรียนนะครับในตำแหน่งที่ผมจะใช้ในการคำนวณนะครับก็คือพบสหัสชะนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นป้ายที่เห็นชัดๆเป็นบอร์ดขึ้นมาด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็คืออันแรกนะครับที่ผมวางลักไว้ที่ราศีพิจิกนะครับวางลักไว้ที่ราศีพิจิกนะครับส่วนพบกระดุมพระเนี่ยก็จะมีดาวอยู่3ดวงนะ5 6 7นะครับแล้วก็พบราพะก็จะมีราศีกันคือดาวพุธนะครับแล้วก็ในท่าเรียนเนี่ยนะครับผมก็จะมีพบอีกพบหนึ่งที่เอามาใช้คือพบสหัสชะพบสหัสชะเนี่ยถ้าในโหราศาสตร์เราจะแปลว่าเพื่อนก็ได้นะครับ
จะแปลว่าสังคมนะครับจะแปลว่าในเรื่องของมวลชนสังคมกลุ่มคนที่ผมคิดเนี่ยผมเลยมองว่าพบเนี่ยได้ทำการเก็บสถิติไว้นะครับเกือบปีนะครับระหว่างพบสัจฉะนะครับกับพบกรรมะนะครับพบกรรมะเนี่ยผมมองว่ามันเป็นอาชีพเป็นงานดีเรกมันเป็นธุรกิจที่น่าจะทำให้เราได้โชคได้ลาภหรือเปล่านะครับแต่ว่าพอเก็บสถิติแล้วเนี่ยกลับมาเข้าเป็นพบสัจฉะนะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมคำนวณอยู่4พบนะครับนั่นคือพบตนุรักษ์หรือพบที่ระวังลัคนาพบประดุมพระนะครับแล้วก็พบระพระอีกพบนึงก็คือพบสหัสฉะนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะมีหลักการเพิ่มมาอีกนะครับอีกข้อนึงซึ่งต้องเรียนนะครับคนที่เคยไปเรียนมาในวันเสาร์ก็พอจะได้คร่าวๆไว้ในเรื่องของการเล็งการเล็งเนี่ยจะมีผลถึง 95% นะครับก็การเล็งลัคนาฉะนั้นเมื่อเราตั้งพบต่างๆแล้วเนี่ยเราก็เอาพบของกระดุมพระนะครับเล็งกันนะครับแล้วก็ในพบสัจฉะเนี่ยเล็งกับดาวที่มีอยู่นะครับอันนี้คือคร่าวๆนะครับดูบนบอร์ดหรือว่าบนชาร์ตที่ผมทำขึ้นมาจะเห็นชัดนะครับว่าผมโยงในการเล็งไว้ว่ายังไงผมวางลักไว้ที่ราศีพิจิกกลุ่มตัวเลขที่ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับในชาร์ตนะครับกลุ่มตัวเลขที่ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับก็จะมีนะครับ3 4 5ครับนะครับแล้วก็มี5นะครับ6นะครับ7นะครับ4นะครับ2นะครับที่เล็งกันนะครับ2เล็งกับ7นะครับ4นะครับอยู่ในภพระพะนะครับแล้วก็5 6 7เนี่ยอยู่ในภพกระดุมพระนะครับส่วนลัคนาก็จะมี1ก็มี3นะครับแล้วก็ในเรื่องของการเล็งก็ยังมี8ตามมาซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมก็ได้จัดเลขออกไปตามกลุ่มของมันนะครับผมเห็น8เนี่ยอยู่ในหมวดของเลขตามเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็น2 8 5 8 7 8 8 9นะครับนี่คือหมวดของ8ที่เล็งนะครับในหมวดของเลข7นะครับที่อยู่ในภพของภพกระดุมพระเนี่ยผมก็วางให้เป็นเลขเด่นก็ราศีธนูเลข5ด้วยนะครับเลข7เลข5เป็นเลขเด่นนะครับส่วน2 4นะครับ6 9เนี่ยก็4นี่ก็อยู่ในภพราพะนะครับแล้วก็2ราศีกรกฎเนี่ยเล็งกับราศีมังกรนะครับส่วน6เนี่ยก็อยู่ในภพกระดุมพระนะครับ6 9เนี่ยผมให้น้ำหนักพอกันก็เลยจับคู่มาได้ตามชาร์ตที่บอกท่านผู้ชมไปตอนนี้คือนะครับการวางลัคนาในสูตรใหม่ซึ่งถามว่าลัคนาตัวนี้ดาวตัวนี้เอามาจากไหนก็ถ้าท่านอยากเรียนลึกขนาดนั้นหรืออยากรู้ลึกจากขนาดนั้นเนี่ยแนะนำให้ท่านผู้ชมต้องเรียนคอร์สเต็มนะครับก็เป็นหลักพันนะเดี๋ยวสอบถามไปที่แอดมินนะครับว่าต้องเรียนนะครับผมจะสอนตั้งแต่ดาวพื้นฐานดาวจรพบทั้ง4พบที่เราจะต้องวางการคำนวณดาวที่มาและทีมคันเขาเรียกว่าทีเด็ดอยู่ที่การวางลัคนาทั้งหมดมันมี12ราศีการวางลัคเนี่ยถ้าเราเลือกถูกลัค1ราศีที่วางแล้วเลขชุดนั้นมันมาสม่ำเสมอเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดาวจะค่อนข้างที่จะแม่นยำนะครับในเรื่องของอิทธิพลของดวงดาวแล้วก็ผมได้ย้อนไปประมาณเกือบ20งวดนะครับตั้งแต่งวดวันที่16จนถึง16พฤศจิกายนไปจนถึงต้นเดือนมกราเนี่ยนะครับก็ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเข้าหลังจากที่ได้ตำแหน่งดาวตัวนี้มานะครับก็พิสูจน์กันในงวดวันที่1ธันวาคมนะครับในงวดที่มีการก็เรียกว่าการไปออกลอตเตอรี่หรือหวยสัญจรนะครับยังไงก็ผมต่อไปนี้ไปผมจะไม่มีโค้งสุดท้ายแล้วนะครับโค้งสุดท้ายหรือการอัปเดตตัวเลขเนี่ยจะอยู่ในไลน์กับในเฟซที่หลายท่านสนใจจริงๆเข้ามาส่วนท่านที่ดูคลิปนี้แล้วผมว่าในกลุ่มเลข 7-8 คู่เนี่ยท่านลองเลือกดูว่าท่านชอบ5หรือชอบ7หรือชอบ8นะครับหรือว่าจะตามเลขเดิมก็อยากให้ท่านผู้ชมตัดสินใจนะครับผมก็จะจัดอีกคลิปนึงก็คือราศีที่จะจับเงินล้านนะครับโดยต่อไปนี้ไปราศีจะเหลือแค่4ราศีเป็น4ราศีที่ได้จากตำแหน่งดาวสูตรใหม่ที่ผมทำขึ้นมาทุกคลิปจะมีแค่4ราศีเพราะว่าตำแหน่งดาวไปวางลัคนาหรือวางตำแหน่งดาวที่มีอยู่ตำแหน่งที่ราศีนั้นไว้แล้วเนี่ย
รอบๆราศีอีก3ราศีเนี่ยมีแค่นั้นเองที่โดดเด่นขึ้นมาฉะนั้นไม่ต้องคำนวณถึง6ถึง8ถึง10ละมี4ราศีแน่ๆเลยในทุกงวดนะครับเพราะว่าสูตรใหม่ที่คิดมาเนี่ยมันแม่นยำและมันลงตัวกว่านะครับก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ท่านผู้ชมนะครับงวดที่แล้วที่ตามเลขผมเยอะมากในงวดวันที่1ธันวาผมขอให้ท่านผู้ชมมีโชคลาภกลับไปเป็นเท่าทวีคูณจากสูตรใหม่ที่ผมให้ไปนะครับยังไงแล้วแอดไลน์เข้ามานะครับในตอนนี้ผมยังไม่ขึ้นไลน์ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมรอให้ได้เบอร์ไลน์ที่เขาเรียกว่าเบอร์ไลน์ใหม่ที่อยากจะคนที่อยากจะเรียนนะครับหรือคนที่อยากจะเข้ามาฟังไลฟ์สดเนี่ยจะได้ไม่ไปปนกับคนที่อยู่ในรายเก่านะครับตอนนี้คลิปนี้ยังไม่ขึ้นเบอร์แล้วกันนะครับให้ท่านผู้ชมที่สนใจก็เดี๋ยวรอคลิป4ราศีที่จะจับเงินล้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะโฆษณาเบอร์ไลน์ของอาจารย์ชาญขึ้นให้แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็สำหรับเบอร์แอดมินก็เดี๋ยววันจันทร์ผมต้องไม่เอาลืมนะครับลืมไอ้ที่หนึ่งตอนนี้ไม่ว่าแบตหมดหรือว่าท่านแอดไปหรือโทรไปก็ยังไม่มีคนรับนะครับลืมอยู่ในลิ้นชักที่ทำงานนะครับก็ยังไงแล้วฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็ถ้าท่านผมว่าถ้าท่านสนใจตัวเลขเนี่ยดูแค่YouTube ดูฟรีผ่าน YouTube เนี่ยมันก็ได้เลขกลุ่มหนึ่งแล้วท่านไปเข้ากลุ่มสมาชิกหลายๆที่เนี่ยนะครับก็เลข10กว่าชุดเหมือนกันกลับไปกลับมาก็เป็น20ชุดเนี่ยเสียเงินหลายพันหลายหมื่นน่ะผมว่าดู YouTube ของผมก็เวิร์คแล้วนะ8คู่10คู่นะครับก็เพราะว่ามันฟรีไงแต่ถ้าอยากได้แบบว่า2คู่3คู่เนี่ยผมว่าก็ต้องเป็นกลุ่มพิเศษกันนิดนึงละกันนะครับก็วันนี้แต่งชุดสบายๆนิดนึงนะครับเพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมดูรีแลกซ์รีแลกซ์นะครับเพราะว่างวดที่ที่ผู้พิจารณาที่ผ่านมาเนี่ยหลายท่านเครียดนะครับเพราะว่าเลขหลุดกระจายเลยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับ1ธันวาเนี่ยขอให้เฮงๆปังๆขอให้เป็นทีของเราบ้างแล้วกันนะครับก็พบกับผมในคลิปต่อไปนะครับ4ราศีที่จะจับเงินล้านกับอาจารย์ชาญนะครับนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับทิศเหนือทิศใต้กระดุมพระลาพระราชาโชคเด็ดดวงดวงเด็ดโอ้ยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวง